ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคิสไวเดอร์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าแห่งเกาะอังกฤษ1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในบรรดา3ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ทีมที่มีผลงานดีที่สุดย่อมหนีไม่พ้นสโมสรเจ้าของฉายาดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดณตอนนี้นะครับสโมสรเก่าแก่ที่ก่อตั้งมา130ปีกำลังมีสถานะที่ดีในอันดับที่9ของตารางพรีเมียร์ลีกซึ่งเบื้องหลังผลงานที่ดูดีเช่นนี้นะครับหนีไม่พ้นการที่พวกเขามีกุนซือที่มีชื่อว่าคิสไวเดอร์คิสไวเดอร์เป็น1ใน8ผู้จัดการทีมสายเลือดอังกฤษที่ทำผลงานอยู่กับสโมสรในพรีเมียร์ลีกณตอนนี้ครับและมีผลงานยอดเยี่ยมเป็นรองแค่เพียงรอยฮอดสันแฟงแลมพาร์ดและชอนได้3คนเท่านั้นกุนซือวัย52ปีคนนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในซีซั่นก่อนที่เขาพาทีมดาบคู่ปาดหน้าลีดยูไนเต็ดคว้ารองแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพจนคว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นมาครองโดยอัตโนมัติและมันยิ่งใหญ่สำหรับตัวของไวเดอร์มากๆครับพอเมื่อจบฤดูกาลผลงานของเขานั้นสามารถชนะใจเพื่อนร่วมอาชีพจนถูกโหวตให้เป็นกุนซือยอดเยี่ยมประจำปี2019จากสมาคมฟุตบอลลีกหรือ LMAโดยเอาชนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายอดกุนซือจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้และอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าตอนนี้กุนซือที่มีเลือดผู้ดีอังกฤษนั้นหาได้ยากมากๆแถมหากว่าจะเจาะจงว่าเป็นมือดียิ่งหาได้น้อยเข้าไปอีกแต่คิสไวเดอร์ก็สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าได้ครับซึ่งแน่นอนเช่นกันครับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้นั้นคิสไวเดอร์ก็ถือได้ว่าตะบี้ตะบันผ่านประสบการณ์ทั้งดีและร้ายมาอย่างโชคชนพอตัวย้อนกลับไปในปี2013ระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมให้กับสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมในลีกคอนเฟอเรนซ์เขาเคยถูกต่อต้านจากนักเตะในทีมอย่างหนักเนื่องมาจากปัญหาที่สโมสรไม่มีงบประมาณในการทำทีมที่เพียงพอเลยทำให้นักเตะบางคนไม่ได้รับเงินค่าแรงซึ่งแม้จะมีปัญหารุมเร้ามากแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงกัดฟันสู้อุตส่าห์ทำทีมจนสามารถเอาตัวรอดไม่ตกชั้นไปเล่นนอกลีกได้สำเร็จโดยที่ตัวไวเดอร์ได้กล่าวไว้ว่าตอนนั้นมันถือเป็นช่วงเวลาวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตผมเลยล่ะแต่ผมก็มองปัญหาทุกอย่างที่รุมเร้าเข้ามาว่าเป็นดั่งบทเรียนที่ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นจากนั้น1ปีต่อมาครับคิสไวเดอร์ตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการโยกออกจากออกฟอร์ดยูไนเต็ดมาคุมทีมที่มีชื่อว่านอตแฮมป์ตันซึ่งมันบ้ามากๆครับเพราะนอตแฮมป์ตันเป็นทีมท้ายตารางที่สถานการณ์กำลังร่ำแร่และมีสิทธิ์ที่จะตกชั้นสูงพอมีแต้มห่างโซนปลอดภัยแค่5คะแนนด้วยกันแต่ถึงกระนั้นนะครับแม้ทีมจะต้องร่วงหล่นลงมาอยู่ในโซนแดงตั้งแต่ในเดือนกันยายนโดยจาก26เกมที่ลงเล่นพวกเขาเอาชนะได้เพียงแค่5ครั้งแต่คิสไวเดอร์ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นลึกๆในใจว่าเขาจะสามารถพาทีมขึ้นไปอยู่โซนปลอดภัยได้มันถือเป็นช่วงเวลาที่หนักมากๆตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนชีวิตทุกวันคือการทำให้ดีที่สุดเพื่อรักษาลมหายใจของตัวผมเองเอาไว้บางครั้งเวลากลับบ้านพร้อมกับผลการแข่งขันที่ไม่ดีมันน่าเศร้ามากๆซึ่งคนที่เคยผ่านอะไรแบบนี้จะรู้ดีว่ามันแย่เพียงใดแต่นั่นแหละครับเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่มีค่ามากๆสำหรับผมแม้จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับแต่ด้วยความเชื่อมั่นของเขาที่ส่งผ่านไปถึงตัวลูกทีมสโมสรนอตแฮมป์ตันทำให้สุดท้ายในฤดูกาล 2014-2015 พวกเขาก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ได้สำเร็จด้วยการพุ่งพรวดมาจบตำแหน่งที่กลางตารางและการันตีความปลอดภัยได้สำเร็จครับและหากคุณคิดว่าการเซฟชีวิตไม่ให้สโมสรต้องตกชั้นคือเรื่องมหัศจรรย์มากแล้วในฤดูกาลต่อมามันคือความมหัศจรรย์ที่มากกว่าเดิมเพราะคิสไวเดอร์นั้นได้ตั้งเป้าหมายใหม่เป็นการพาทีมเลื่อนชั้นและเขาก็จัดการตัดแต่งทีมจากที่เคยหนีตกชั้นมาเป็นสโมสรที่เก็บแต้มได้มากถึง99คะแนนและกลายเป็นแชมป์ลีก2ชนิดที่ใครเห็นก็ต้องประหลาดใจครับหลังจากพานอตแฮมป์ตันเลื่อนชั้นมาด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมคิสไวเดอร์ได้มองหาความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตด้วยการตกลงรับงานคุมทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมที่เขาเฝ้าเชียร์มาตั้งแต่ในวัยเด็กในปี2016ไวเดอร์เขามารับงานพร้อมหอบความฝันเข้ามาด้วยและเริ่มต้นด้วยการอิมพอร์ตนักเตะเข้ามาสู่ทีมหลายคนซึ่งส่วนมากเป็นพวกไร้ค่าตัวเพราะสโมสรก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรนักครับจากนั้นเองเขาก็จัดการมอบปอกแขนกัปตันทีมให้กับบิลลี่ชาร์ปนักเตะที่มีพื้นเพเป็นคนท้องถิ่นของเมืองเชฟฟิลด์แม้จะสตาร์ทฤดูกาลได้ไม่ดีนักด้วยการเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก4เกมแรกจนตกไปอยู่โซนแดงของลีก1แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็สามารถพลิกสถานการณ์ของทีมให้กลับมาได้โดยการพาทีมดาบคู่สะสมคะแนนได้ถึง100แต้มและกลายเป็นแชมป์ลีก1ได้สำเร็จและนั่นก็คือตั๋วที่พาพวกเขาเลื่อนชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศนั่นเองถึงตอนนี้นะครับเหลือเพียงอีก9เดียวเท่านั้นที่คิสไวเดอร์จะได้ก้าวขึ้นสู่พรีเมียร์ลีก
และเขาก็ประเดิมการเล่นในแชมเปี้ยนชิพด้วย3คะแนนทันทีในนัดเปิดสนามและจากนั้นในเดือนกันยายนพวกเขายังบุกไปจัดการทีมนกคอแมวเชฟฟิลด์เวนเดได้ถึงถิ่นฮิลโบโรด้วยสกอร์4-2และยังสามารถเอาชนะลีดยูไนเต็ดในเดือนตุลาคมจนพาทีมขึ้นมานั่งจ่าฝูงได้สำเร็จและจากจุดนั้นครับคริสไวเดอร์ก็พาทีมเกาะกลุ่มหัวตารางมาโดยตลอดจนกระทั่งในเดือนเมษายนหน้าร้อนปี2019พวกเขาเปิดบาร์มอนเลนยันเสมอกับลีดยูไนเต็ดและเก็บ1แต้มสำคัญที่บ่งบอกว่าได้กำตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้อย่างแน่นอนคริสไวเดอร์ได้กล่าวไว้ว่าการพาทีมเลื่อนชั้นมันคือสิ่งที่พิเศษในตัวอยู่แล้วครับแต่มันเป็นอะไรที่พิเศษมากขึ้นไปอีกเพราะผมพาทีมที่ผมเชียร์มาตั้งแต่ในวัยเด็กเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในด้านแทคติกการเล่นนะครับคริสไวเดอร์น่าจะเป็นกุนซือชาวอังกฤษเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยึดมั่นในระบบ 3-5-2 ซึ่งเป็นระบบที่กำลังพาทีมดาบคู่ทำผลงานได้ดีอยู่ในตอนนี้ความจริงแล้วนั้นผมก็ไม่ได้เก่งกาจหรือเข้มข้นในเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกอาจจะฟังดูเป็นคำถ่อมตัวจากชายวัย52ปีแต่ผลงานที่ออกมามันสวนทางอย่างสิ้นเชิงครับพอสโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่มีงบประมาณการทำทีมแบบจำกัดจำเขี่ยกลับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสวนทางกับต้นทุนอันน้อยนิดไม่ว่าจะเป็นเกมที่ฮึดสู้จนตีเสมอเชลซีทั้งที่ตามหลังไปก่อนถึง2ครั้ง2คราจนมาจบเกมแบบแบ่งแต้มหรือจะเป็นเกมที่เปิดบ้านซัดกับลิเวอร์พูลและสร้างความลำบากให้กับทีมแชมป์ยุโรป6สมัยจนแทบเอาตัวไม่รอดกลับมายังแอนฟิลด์จนถึงตอนนี้นะครับแม้จะผ่านไปเพียงไม่กี่นัดในพรีเมียร์ลีกแต่มันก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าคริสไวเดอร์ชายผู้มีแผนการเล่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและเป็นชาวอังกฤษเพียงไม่กี่คนในลีกเบอร์1ของโลกเป็นชายผู้พาทีมเลื่อนชั้นถึง2ครั้งในรอบ3ปีชายที่แม้จะชื่อเสียงไม่ได้มากมายอะไรแต่ทุกย่างก้าวที่เดินมันถูกตั้งมั่นอยู่บนความพยายามของเขามันก็น่าติดตามเหลือเกินนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะพาทีมดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้ไกลแค่ไหนครับกับลีกที่มีการแข่งขันเข้มข้นอย่างพรีเมียร์ลีกนี้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ